สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะพาทำเวิร์กช็อป multiple upload image นะครับก็คือระบบอัปโหลดรูปภาพครั้งละหลายๆรูปภาพนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับจะมีหลายตอนนิดหนึ่งนะครับจะพยายามนะครับแบ่งนะครับแต่ละคลิปให้มันสั้นที่สุดนะครับผมนะครับมาเริ่มกันเลยครับในโปรเจกต์นะครับหรือว่าเวิร์กช็อป m u l t i p l e image จอั n l o a d เนี่ยผมมีโค้ดให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมจะพาติดตั้งครับว่ามันต้องเอามาติดตั้งอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งโค้ดผมผมเอาไว้ที่ลิงก์นี้ครับเว็บไซต์เดบันบ้ com นะครับมาที่ r t ค c l e นี้ครับนะครับแต่ผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยคือการสร้าง ตารางและ database นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับเรายังไม่ได้ทำเกี่ยวกับ database เลยนะเพราะฉะนั้นในเวิร์กช็อปนี้จะมี d a t a b a บ e เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมเราก็เข้ามาที่ผาดเพื่อเข้าไปจัดการ database เราครับเข้าไปสร้างฐานข้อมูลก่อนนะครับผมคลิก New ขึ้นมาตั้งชื่อ database ว่า my ci upload นี่คือชื่อ d a t a า a บ e ของเรานะครับผมแล้วก็ Collection ตรงนี้เราก็เลือกเป็น utf 8 general ci อ่ะตัวนี้ครับเรายังใช้ตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็คลิก create ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้แซมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับสอนติดตั้งโปรแกรมแซมหรือเอ็กนะครับไว้ใต้คลิปของเราด้วยนะครับผมอ่ะเรามี d a t a b a s e แล้วชื่อว่า my underscore ci underscore upload นะครับซึ่ง d a t a b e s e จะตั้งเป็นอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยครับผมนะครับมาที่ Workshop ครับมีตารางที่ต้องเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่มาจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับอ่านะครับก็จะมีตาราง photo ตาราง user นะครับสอตารางด้วยกันนะครับผม ่ะเราก็ดับเบิลคลิกแล้วก็ไฮไลท์ครับคัดลอกเสร็จแบบนี้ปั๊บนะครับเรากลับมาที่ Data าเบสของเราครับคลิกที่ก้อนเ a ต้าเบสของเราก่อนแล้วว่าชื่อของ Data าเบสครับคลิกเสร็จแล้วนะครับเราคลิกที่ HQL ตัวนี้ครับแล้วก็วางที่เราได้คัดลอกเข้ามาคลิก go ได้เลยครับอ่านะครับขึ้นเขียวๆแบบนี้นะครับแสดงว่าเรา อิมพ r ตข้อมูลหรือว่าสร้างตารางได้ถูกต้องนะครับผมไม่มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับถ้ามันขึ้นสีแดงหรือว่าอเออะไรก็ตามนะครับตรงนี้หลังไม่มาหาผมอีกทีหนึ่งนะครับจากนั้นครับเราคลิกที่ชื่อ Database อีก1รอบครับนะครับมีตารางทั้งหมด2 Table ด้วยกันตาราง Photo นะครับมาไล่ทีละสเต็ปตาราง Photo นะครับจะเก็บ ID ของเขาก็เป็น p r i m a r y key อยู่แล้วเป็น Auto Increment ด้วยนะครับผมแล้วก็ตาราง แล้วก็ column image ครับเอาไว้เก็บชื่อรูปภาพอันนี้ใช้ latin swedish นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นของเราก็ได้ครับที่เราใช้อยู่ประจำก็คือ utf 8 general ci นะครับซึ่งตรงนี้มันไม่มีผลอยู่แล้วครับเพราะว่ารูปภาพครับเราไม่ได้เก็บเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับเราเก็บรูปภาพเป็นชื่อภาษาอังกฤษตัวเลขผสมกันบ้างนะครับจะใช้ latin s w e d i s ก็ได้หรือว่าจะใช้ utf 8 general ci ก็ได้แล้วก็ตรงนี้ user id ครับคือในเดีองคนที่มีการ เพิ่มหรือว่าอัปโหลดภาพเข้ามานะครับก็จะทำเป็นข้อมูลตัวอย่างครับอ่าแล้วก็ตาราง User ครับในตาราง User อ่านี่ครับก็จะมี u d ที่เป็น primary key ชื่อแล้วก็ Class นะครับตรงนี้ก็ยังเป็น latinsvedish นะครับไม่เป็นไรนะครับถ้าเราในเวิร์กช็อปนี้ผมจะพาทดสอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องปรับเป็น utf general c i นะครับหรือว่าใครจะปรับเป็นภาษาไทยนะครับก็ปรับเป็น เ e อ e น a อ8นะครับ uta ีนะครับผมอ่ะมาที่เวิร์กช็อปต่อครับสร้างตารางเสร็จแล้วครับต่อไปสิ่งที่เราต้องทำครับการปรับออโต้โหลดไลบรารีครับด t a เบ s e อีเมลเซสชั่นอัลตโหลมาดูกันครับมาที่โปรเจกต์เดิมพับ My ci ไปที่แอปพลิเคชันมาที่ Config แล้วก็ auto-load.php มาดูครับว่า Library ที่เราได้กำหนดไว้ตอนแรก มีแล้วหรือยังนะครับที่เขาต้องการ Session Database Form Validation E-mail นะครับกลับดูอีกรอบหนึ่งว่าเขาต้องการอะไรนะครับมีอัปโหลดด้วยครับที่เรายังไม่ได้ใส่เข้าไปนะครับพอใส่ไปแล้วนะครับเราก็ลองเซฟดูอีกทีหนึ่งครับว่าระบบเรายังรันได้ปกติไหมนะครับเพราะว่าบางทีพอ ตัวคอนเเตอร์มันเปลี่ยนเวอร์ชันนะครับมันมีการอัปเกรดเวอร์ชันนะครับบางอย่างมันโดนตัดออกไปนะครับไม่ต้องเอามาใส่ถ้าใส่มันเอ r ร์เร์นเพราะฉะนั้นต้องลองรันดูครับนี่ครับผมตอนนี้ผมชี้มาที่ Controller ์เวลคัมนะครับนะครับรีเฟรชแล้วไม่เกิดการเอ r ร์เรอ์อะไรทั้งนั้นแสดงว่ายังต้องใช้ Library อัปโหลดอยู่นะครับผมนะครับก่อนที่เราจะไปสร้างพวก Controller ต่างๆนะครับเราจะมา เชื่อมต่อ d a t a b a บสเราก่อนนะครับใน c o d e i n นเ t เ r นะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ Data b a บ e ของเราชื่อว่านะครับ my underscore ci underscore upload ผมคลิกตรงนี้ปับ๊บแล้วก็ผมมาดูที่ url ครับผมแล้วเพิ่คลิกตรงนี้ครับเพื่อที่จะคัดลอกไปครับป้องกันการใส่ฐานข้อมูลผิดในการตั้ง Database หรือว่าเชื่อมต่อ Database ใน c o d e i ิ n เ t เ r นะครับผมเรามาที่แอปพลิเคชันมาที่คอนฟิกแล้วก็เลื่อนหา Database ครับนี่นะครับ d a t a b a s e php นะครับแล้วก็คลิกขึ้นมาอ่านะครับใส่ชื่อ Database ก่อนครับเมื่อกี้เราคัดลอกมา my s c o r e ci s c o r e upload นะครับแล้วก็ username นะครับถ้าเราติดตั้งบนเครื่องเรานะครับเป็น root แน่นอน แล้วก็พาสเวิร์ดครับถ้าไม่ได้ตั้งก็ไม่ต้องใส่ครับเว้นไว้แบบนี้นะครับแต่ใครตั้งก็ใส่เข้าไปนะครับส่วนใหญ่เวลาเราทำบนเดฟบนเครื่องของเราเองเนี่ยพาสเวิร์ดไม่จำเป็นต้องตั้งก็ได้นะครับผมแต่เวลาเราขึ้นเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับเขาจะมีเจน username เจนพาสเวิร์ดให้มาอยู่แล้วนะครับนี่ตรงตรงนี้ต้องใส่นะครับถ้าไม่ใส่คือรันไม่ได้นะครับใช้งานไม่ได้นะครับอ่ะนะครับตั้งเดต้าเบสแล้ว refresh ครับก็ยังไม่เอลเลอร์อะไร นะครับผมยังใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปจะเริ่มพาสร้าง Controller Model แล้วก็วิวนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ